ระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าธรรมทั้งหลายมีใจประเสริฐที่สุดทุกอย่างจะสำเร็จแล้วด้วยใจสิ่งที่แทรกแซงมากับขบวนการของใจนั้นคืออารมณ์ของความคิดคือความนึกคิดของจิตคือมายาของจิตที่จะนำเราไปสู่ความหลงผิดจะนำเราไปสู่ความเข้าใจผิดกับชีวิตที่เราดำเนินไปมีพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากเวลาถูกกระทบในสิ่งที่ไม่ถูกใจมักจะนำอารมณ์นั้นมาใช้ตามที่เราขาดสติไม่ได้ไตร่ตรองว่าการที่เราวิ่งตามอารมณ์ที่เราใช้กับสิ่งที่เราไม่พอใจนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนตามสมองของเราเองดังนั้นความคิดของจิตอารมณ์ของจิตมายาของจิตจึงเป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งที่เราจะไม่ปล่อยให้มันนั้นมาหึกเหิมมาชักจูงจิตของเราเพื่อให้ก่อทุกข์อันเกิดจากคำการกระทำมาก่อทุกข์อันเกิดจากคำพูดมาก่อทุกข์อันเกิดจากความคิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพิ่มเติมอีกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นจะมีความสมบูรณ์จะมีความพร้อมมูลบริบูรณ์ได้ก็เกิดจากความตั้งใจในการที่จะทำพูดคิดในสิ่งนั้นแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมนั้นเราต้องใช้หลักเหตุและผลใช้ความอดทนกำกับใช้เมตตาธรรมกำกับใช้คุณธรรมกำกับเมื่อเกิดความไม่พอใจจากการกระทบจะเป็นการเห็นก็ดีการฟังก็ดีการคิดก็ดีถ้าเราไม่ควบคุมจิตของเราให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งจิตของเราก็จะถูกความนึกคิดของจิตจะถูกอารมณ์ของจิตถูกมายาของจิตให้ทำให้พูดให้คิดตามอำนาจของมันเพราะฉะนั้นอำนาจของอารมณ์จิตอำนาจของความคิดจิตอำนาจของความคิดในจิตทั้งหมดนี้เป็นต้นทางของบุญเป็นต้นทางของบาปหรือเรียกว่าเป็นต้นทางของกุศลหรือเป็นต้นทางอกุศลเกิดขึ้นจากความนึกคิดของจิตเมื่อถูกกระทบเกิดขึ้นจากอารมณ์ของจิตเมื่อถูกกระทบเกิดขึ้นจากจิตเมื่อถูกกระทบดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทั้งหลายที่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเสริฐที่สุดนั้นจึงหมายความว่าเราจะต้องสำรวมระวังให้จิตของเรานั้นรู้ทันอารมณ์ของการกระทำรู้ทันอารมณ์ของการพูดรู้ทันอารมณ์ของความคิดจึงเป็นการปิดประตูอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตของเราฟังแล้วเหมือนจะซับซ้อนวกวนไปมาแต่จึงสรุปความให้ชัดว่าให้ระมัดระวังความนึกคิดของจิตเมื่อถูกกระทบให้ระมัดระวังอารมณ์ของจิตเมื่อถูกกระทบให้ระมัดระวังมายาของจิตที่มันจะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลมาให้จิตคิดด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเราเข้าถึงคุณพระพุทธแล้วเข้าถึงคุณพระธรรมแล้วเข้าถึงพระสงฆ์แล้วขอให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมสรุปความว่าคำว่าความไม่ประมาทให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลานั้นเราต้องฝึกสองอย่างให้ชัดเจนนะลูกนะ 1. เราฝึกสวดมนต์ทุกวันอย่าให้ขาด 2. เราฝึกนั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดเมื่อเราฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดเราจะกลายเป็นคนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาเราจะกลายเป็นคนที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะเวลาถูกกระทบสวัสดี